ครับกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการครับแคสโซเชียลครับซึ่งวันนี้เราจะเปลี่ยนในส่วนของสัปดาห์แรกที่จะให้คุณอรุผู้เชี่ยวชาญแอปเนี่ยแหละมาแนะนำแอปประจำสัปดาห์นะครับซึ่งอรุจะคัดสรรแอปดีๆมาแนะนำท่านผู้ชมอรุเห็นไหมแต่งตัวเป็นเหมือนพี่เอื้อไม่ใช่พี่โป้แหมเข้าๆกับเทรนบรรยากาศหน้าหนาวไงตอนแรกพี่แซวว่าเป็นเสื้อที่คบไม่ได้นะพาไปกับหญิงไม่ได้เลยนะกั๊กอืมโอ้โหไงเล่นมุกเข้าใจเริ่มได้แล้วเพราะว่าก็สองคนเนี่ยพี่กรอารมณ์ดีพี่ก็ต้องให้ดูดีขึ้นมาอีกนิดนึงต้องเลยจะเอาเสื้อกั๊กมากั๊กเลยกั๊กมุกกันเลยกั๊กไว้เลยครับผมอ่ะวันนี้แน่นอนอรุเตรียมแอปอะไรมาให้มาฝากพวกเรากับท่านผู้ชมนะครับก็ขอแบบคุ้นเคยก่อนเลย คืออรุชอบถ่ายรูปคิดว่าพี่โป้ก็ชอบเหมือนกันชอบชอบเพราะว่าพี่ชอบเซลฟี่เลยเซลฟี่พี่ก็อย่างนี้นะคือใช้กล้องที่มันมากับไอ้นี่ในตัวนี้มันแถมให้อยู่แล้วใช่ไหมเราก็ถ่ายเสร็จแล้วก็บางทีก็โพสเลยหน้าสงหน้าสดสดมากเคยสงสัยไหมแบบทำไมคนที่ถ่ายรูปสวยจังเลยแล้วบอกเป็นแอปมือถืออย่างเงี้ยแบบใช้มือถือถ่ายทำไมสวยมาก มันมีแอปที่ใช้แต่งภาพค่ะเปรียบเสมือนเป็น Photoshop เลยซึ่ง Photoshop ในแอปเนี้ยนะก็ยังใช้ได้ไม่ดีเท่าแอปนี้ในอันนี้คือความเห็นส่วนตัวนะไม่รู้จะไปแอดแท็กใครหรือเปล่าโอ้ยยักต้องอยากรู้แล้วต้องบอกเลยว่าแอปนี้นะคะตากล้องทุกคนนะบางทีนี่แบบอารมณ์ตากล้องขี้เกียจอ่ะคือปกติเราถ่ายภาพเสร็จเราก็โพสเซตภาพในพวก Photoshop Illustrator หรือแอปแต่งภาพใช่มั้ยคือขี้เกียจเราก็โหลดเข้าแท็บเล็ตแล้วเราก็ใช้แอปนี้แต่งโอ้โหอยากรู้แล้วครับว่าชื่อแอปอะไรค่ะก็แอปนี้นะคะชื่อแอป Snapseed Snapseed โอ้โหชื่อมันก็สุดยอดอยู่แล้วคือมันเป็นแอปแต่งภาพที่มีฟังก์ชันง่ายๆเหมือนถ้าเกิดใครใช้ IG ก็จะคุ้นเคยกับการกดใช่ไหมชื่อฟังก์ชันมี Rise บ้างมี Expo Early อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็1977อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่โอ้โห1977นี้ครับอันนี้มันก็พี่โป้เลยนะอายุอย่าสุขครั้งพลังเถอะอย่าพอเถอะต่ออ่ะแอปอันนี้นะคะมันก็จะมีฟิลเตอร์มาให้แล้วพร้อมคือแค่ไปจิ้มเลือกก็ได้เหมือนกันแต่มันคือมันเยอะมากจะมีทั้งแบบภาพเรโทรภาพแบบ HDR อ่าฮะภาพแบบร้านอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนภาพแต่งให้ดูน่ากลัวน่ากลัวทะมึนทะมึนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะแต่งออกมาได้ฟินคือเรียกว่ามีฟังก์ชันในการตกแต่งภาพเยอะมากเยอะมากแล้วก็ปรับแสงได้หมดแทบจะเหมือนกับ Photoshop เลยถ้าอย่างงี้สมมติว่าพี่ใช้ IG อย่างเงี้ยปกติพี่ก็ใช้ IG ถ่ายเลยนะแล้วก็เลือกฟิลเตอร์เลยนะถ้าเกิดว่าพี่ใช้แอปตัวที่ Seed ชื่ออะไรนะ Snapseed ตัวนี้เนี่ย Seed เนี่ยจำได้ Seed นั่นแหละแล้วก็ถ่ายเลยอ่ะแล้วจะเอาอัพขึ้น IG ไงมันมีลิงก์มีลิงก์มันบอกเลยว่าเซฟเสร็จแล้วขึ้น IG หรือเปล่าอย่างนี้มันเชื่อมกันค่ะโอ้โหแอปแรกนี่เรียกว่าถ้าเกิดคอคนที่ต้องการถ่ายภาพแบบมืออาชีพเลยสมมติว่าวันนี้เราไปถ่ายงานพรีเวดดิ้งพรีเวดดิ้งใช่เหรอต้องบอกนะว่าเพื่อนไงถ่ายรูปเพื่อนแต่เดี๋ยวนี้นะแบบช่างภาพโอลิมปิกยังใช้ iPhone ถ่ายก็มีนะมีนักถ่ายรูปคนหนึ่งที่เป็นช่างภาพโอลิมปิกแล้วก็ถ่ายใช้ iPhone อย่างเดียวเลยตลอดภาพมันไม่ออกมาแบบว่าคือด้วยความที่กล้องโทรศัพท์เดี๋ยวนี้คุณภาพสูงนะใช่ครับเพราะบางทีแบบภาพที่เขาใส่ในคอลัมน์หรือในเว็บไซต์อย่างเงี้ยไม่ต้องเป็นความละเอียดเยอะยกเว้นถ้าเป็นกล้องตัวใหญ่ก็จะเป็น10ล้าน15ล้านถูกไหมพี่โปรแล้วพี่ต้องโหลดแน่นอนแน่นอนแล้ว Snapseed เดี๋ยวพี่จะได้ภาพแบบมือโปรครับนี่มือโปรมือโปรเลยอ่ะแจ๋วมืออาชีพเลยไปต่อไม่ถูกไอ้ยักษ์เอาละ Snapseed แล้วนอกจากถ้าเป็น Snapseed แล้วมีอะไรอีกไหมอันนี้ต่อไปจะเป็นแอปฟลุ้งฟริ้งโอ้โหชื่อแอปฟลุ้งฟริ้งเลยเหรอเหมาะผู้หญิงเลยใช่ไหมเป็นแอปแบบผู้หญิงน่าจะชอบถ่ายปุ๊บผู้ชายก็ได้ถ้าชอบถ่ายพี่โป้งเลยขนตางอนเลยอย่าบอกว่ามีขนตามีไม่ใช่ยังคงเกี่ยวข้องกับ IG เหมือนเดิมโอเคปกติเวลาที่เราดู IG ของดาราถึงบอกผู้หญิงชอบไงผู้หญิงชอบ follow IG ดาราใช่ใช่คือถ้าดู IG ดาราเราเห็นบางคนเนี่ยโพสภาพในภาพนึงเนี่ยมี3เฟรมมี3รูปใช่แต่มันจะมีภาพหนึ่งที่เป็นวิดีโอนึกออกป่ะคือมีวิดีโอภาพนิ่งปกติมันก็จะเป็นภาพนิ่งอันนี้ไม่ยากก็เป็นภาพถ่ายอย่างเดียวแต่อันนี้เป็นวิดีโอหนึ่งภาพครับภาพนิ่งหนึ่งภาพอีกหนึ่งภาพอย่างเงี้ยอยู่ในภาพเดียวกันใช่อยู่ในภาพเดียวกันทำได้ไงก๊อฟอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจแอปนี้แหละค่ะที่ทำให้ทำได้นะคะครับแอปชื่อ PicPay Post PicPay Post ใช่ชื่อก็บอกแล้ว PicPayแล้วก็โพสเลยแล้วก็โพสพิกก็เผ็ดนะเผ็ดเลยใช่ป่ะเผ็ดเลยเอาอีกแล้วมุกอย่างนี้อีกแล้วเงี้ยพิกแล้วก็เฮเล่น
แล้วก็โพสต์ใช่ก็คือมันรวมทั้งวิดีโอแล้วภาพถ่ายในภาพเดียวกันเออเจ๋งนะแบบว่าถ้าเกิดมองก็เอาไปถ่ายพวกโปรโมทสินค้าตัวเองก็ได้นะก็ได้หรือที่เห็นเขาทำกันบ่อยๆก็คือคนที่ทำอาหารแล้วก็แบบโพสต์ลง IG ตัวเองอ่ะนึกออกปะก็มีหมอพี่โป้เลยพี่โป้ทำอาหารบ่อยนี่ทำหน้าตาสำเร็จแล้วแล้วก็ระหว่างที่คุกกิ้งก็ถ่ายไปด้วยทำมาม่าไงก็ต้องต้มน้ำแล้วก็เอามาม่าใส่แล้วก็คือพี่มีทริคพิเศษนี้ป่ะคะก็มีก็ใส่ผักก็ใช่ประมาณช่วงนี้ต้องกินมาม่านะช่วงนี้ต้องกินมาม่าก็หนีไปเที่ยวต่างประเทศมาก็อย่างเงี้ยเขาเชิญไปไม่ได้ไปเองนี่นี่ยังเครื่องอยู่นะไม่ได้ของฝากไปประเทศที่เราอยากไปประเทศอะไรนะญี่ปุ่นครับต่อพิกเพย์โพสวิธีการทำยังไงแอปฟุ้งฟิ้งก็ง่ายๆค่ะตัวแอปเองเนี่ยปกติก็จะใช้กล้องของมันก็ได้หรือโหลดภาพก็ได้แต่ทีนี้เราก็เลือกเอาถ้าสมมติเฟรมที่มันเป็นวิดีโอเนี่ยเราก็เลือกเอาว่าเราจะถ่ายวิดีโอสมมติว่าอย่างนี้ใช้ในสามในภาพเนี่ยมี3เฟรมใช่พี่มีรูปหนึ่งรูปกับรูปที่สองอ่ะแล้วรูปที่เป็นวิดีโอเนี่ยเราดึงมาจากไฟล์ไหนได้ไหมแต่ว่าต้องบอกหน่อยว่าโทรศัพท์บางรุ่นอาจจะไม่รับเพราะว่ามันใช้โปรเซสเยอะมากอ๋อใช้รีสอร์ทเยอะมากก็คือต้องใช้โปรเซสเซอร์มีการเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงอันนี้ดีเพราะผมเห็นโทรศัพท์หลายคนซื้อมา8คอกินเหล้าไม่เมาอย่างเดียวมันไม่ทำอย่างอื่นอะไรเลยครับก็เอามา8คอมาเล่นอะไร IG อย่างเดียวแต่ไม่เคยเป็นไม่เคยทำอย่างอื่นเล่นไลน์คุ้มแล้วคุ้มคุ้มคุ้มหน่อยคุ้มหน่อยตัวแอปตัวนี้ต้องมาฟุ้งฟิ้งมันต้องใช้คือถ้าโหลดวิดีโอเนี่ยมันใช้โปรเซสเยอะนิดนึงแล้วคุ้มฟิ้งภาพมันสวยหรือเปล่ามีการตกแต่งฟีจงฟีเจอร์อะไรมีค่ะมีนิดหน่อยแต่ว่าไม่เยอะมากอ๋อโอเคนะส่วนมากเราก็สามารถมาใส่ฟิลเตอร์เพิ่มใน IG ได้ต้องโหลดแล้วนี่พูดเหมือนแนะนำไอจีไปด้วยเลยไอ้ยาครับมาฮะมา2แอปแล้วมืออาชีพฟุ้งฟิ้งครับแอปที่3นี่ก่อนแอปที่3เนี่ยเป็นกึ่งฟุ้งฟิ้งและมืออาชีพผสมกันระดับผมแล้วอันนี้ระดับกลางๆคือชอบหมดชอบหมดทุกคนจะทราบดีว่าอันนี้ก็ยังคงเกี่ยวกับ IG เหมือนเดิมเพราะทุกคนชอบเล่น IG เนาะก็บอกนะอุทิศให้ IG เลยเทปนี้ IG นี้ย่อมาจากอะไรพี่ IG ย่อมาจาก I นะครับแล้วก็ G จบไปจบไปพี่ก๊อฟคัชเชลเลยค่ะ Instagram ครับ Instagramรู้แล้วเอ้าแต่บางคนไม่รู้ว่า IG IG มาจากอะไรโอ้โหก็ยังคงเกี่ยวเนื่องกับ IG เพราะว่าปกติเวลาเราถ่ายด้วย IG เนี่ยพี่โป้ใช้บ่อยใช่ไหมใช้บ่อยครับรูปมันเป็นฟอร์แมตอะไรก็เป็นจัตุรัสเออใช่ไหมขนาดมันเป็นจัตุรัสบางทีได้ถ่ายมาหูแบบเป็นวายพาโนรามาอยากได้มุมกว้างเนี่ยเราก็ถ่ายมาเสร็จเอาเป็นจัตุรัสถูกปะเทียนนั้นเหมือนเลยแอปสุดท้ายที่จะแนะนำนะคะเรียก Square Ready Square Ready Square เนี่ยมันคือฟอร์แมตของ IG ถูกไหมคะครับอันนี้คือสมมติว่าเราถ่ายภาพมาเป็นกว้างเลยคือถ้าแอปมันจะมีแบบถ่ายแนวนอนกว้างๆ16 9เป็นแนวอย่างเงี้ยหรือแนวตั้งอย่างเงี้ยพี่เป็นถ่ายพาโนรามาได้มั้ยพาโนรามาก็ได้แต่พอลง IG มันจะตี้เดียวเองอืมใช่มันจะมองไม่ค่อยชัดครับคือแอป Square Lady เนี่ยเราสามารถทำให้ลงรูปเป็นแนวยาวได้ไอ้ Lady นี่คือเฉพาะผู้หญิงป่ะไม่ใช่ Lady อ๋อ Lady โอเค Lady ไอ้ยะดูปากดูปากชิชานะชิชาแหมอ่ะอีไปถึงเทปนู้นรายการนู้นรายการนู้นเลยนะครับผมค่ะก็ Square Lady นะคะจะสามารถทำให้เราใช้ภาพเนี่ยที่เป็นแนวนอนหรือแนวตั้งที่ไม่ใช่สี่เหลี่ยมจัตุรัสโพสลง IG ได้อันนี้เจ๋งเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ฟอร์แมตอื่นๆอีกทำให้มันหลากหลายหน่อยไม่ต้องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็จะเป็นจัตุรัสตลอดภาพก็ผมไงจะได้แบบย่อขนาดตัวเองก็คือเวลาเราดู IG เราก็สงสัยเขาใช้แอปอะไรเนาะอย่างเงี้ยแล้วก็มาบอกให้ฟังว่ามีแอปอะไรบ้างแอปนี้มันช่วยทำให้พี่ผอมลงไหมเวลาถ่าย IGมีแอปแนะนำค่ะพี่ก๊อฟยืดขาพี่ก๊อฟจะผอมลงโดยปริยายยืดขาเลยแอปยืดขามีด้วยเหรอมันมีเพราะว่ามันเคยมี IG อันนึงเป็นข่าวใช่ไหม IG ดาราที่เป็นข่าวอันนั้นแหละก็สงสัยเขาหน้าให้เรามารีวิวไหมดีมากเลยเดี๋ยวเขาหน้าเรามารีวิวแอปอะไรบ้างถามนิดนึง3แอปที่เมื่อกี้เนี่ยอรุแนะนำท่านผู้ชมเนี่ยฟรีป่ะฟรีหมดค่ะโอ้โหคือแอป Square Ready เนี่ยจะมีทั้งตัวโปรแล้วก็ตัวฟรีครับผมเพราะว่าเขาเป็นมืออาชีพด้วยใช่แต่ว่าแอปอื่นๆเนี่ยก็โหลดได้ฟรีเลยครับมีทั้ง iOS แล้วก็ Android หรือเปล่าใช่ค่ะมีทั้ง2 OS ฝากท่านผู้ชมเลยนะครับสามารถไปดาวน์โหลดมาได้แล้วนะครับลองเล่นดูครับเป็นแอปที่ติดไม้ติดมือไว้ได้เผื่อว่านิดอย่างที่บอกไปงานถ่ายเจองานแต่งงานพรีเวดดิ้งก็อยากถ่ายรูปฟุ้งฟิ้งกับเพื่อนๆแน่นอนใช่มั้ยถ่ายวิดีโอด้วยหรือไปงานอย่างไปกับกิ๊กก็ถ่ายไว้นั่นหน่อยไปกับแฟนไหมพี่ไปกับกิ๊กเหรอแฟนนี่มันน่าเบื่อถ่ายก็มีแต่ภาพขาวดำครับดีมากครับกลับไปหัวแตกครับเอาล่ะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมเชื่อว่าท่านผู้ชมคงได้แอปดีๆนะครับนำไปใช้กันแล้วนะครับ
แล้วก็ฝากท่านผู้ชมนะครับชอบอะไรหรือต้องการติชมรายการยังไงก็แฟนเพจแคทไฟกรุ๊ปนะครับช่วยไปกดไลค์และกดแชร์แล้วด้วยนะครับค่ะแล้วก็ยังไงก็ฝากรายการไว้ด้วยนะคะแล้วก็กลับมาพบกับเราได้ทุกวันเสาร์นะคะเวลา 20:00 นถึง 21:00 นนะคะช่อง Cat Channel ค่ะครับสำหรับท่านใดที่มีคำถามเกี่ยวกับระบบ IT นะครับแล้วก็โซลูชันต่างๆนะอยากรู้นะครับสามารถเข้ามาที่แฟนเพจ facebook.com/windowsitprothai นะครับที่นั่นก็จะมีผมก็จะมาตอบคำถามให้กับทุกท่านนะครับได้ศึกษากันครับครับแต่เวลาของเราวันนี้หมดลงแล้วนะครับครับเสียดายนะครับโอกาสหน้าดีกว่าเรามาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับใช่ค่ะแต่ก็ก่อนจะจากกันไปเราจะมีกิจกรรมดีๆนะตอนท้ายรายการนะครับอย่าลืมอย่าพลาดชมนะครับแล้วท่านจะได้ของรางวัลจากเราไปด้วยนะครับร่วมสนุกกับเราด้วยนะครับวันนี้พวกเรา3คนขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ